ไปดูละครเรื่องใหม่ของธิดาหทัยรัตน์นะคะของค่ายละครไทยค่ะก็คือเรื่องตามรักคืนใจนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ทำพิธีบวงสรวงแล้วก็เปิดกล้องกันเป็นคิวแรกเลยนะคะที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะหนุ่มณเดชน์นอกจากว่าจะได้ประกบนางเอกน้องมิวเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยนะคะตัวของณเดชน์เองก็ต้องเปลี่ยนลุคด้วยนะคะต้องไว้หนวดโอ้โหคมเข้มหล่อมากเลยทีเดียวนะคะไปติดตามค่ะนะเธอจริงอ่ะค่ะฉันเองคิดถึงคุณจังเลยค่ะเคยสร้างความประทับใจให้แฟนละครช่อง3ไว้เมื่อ15ปีที่แล้วมาปีนี้ผู้จัดธิดาหทัยรัตน์แห่งค่ายละครไทยก็ได้หยิบเอาบทประพันธ์แนวโรแมนติกอบอุ่นน่ารักอย่างตามรักคืนใจขึ้นมาปัดฝุ่นรีเมคอีกครั้งให้ป้าแจ๋วยุทธนานั่งแท่นกำกับและได้หนุ่มณเดชน์มารับบทสิงห์ประกบกับสาวมิวนิษฐาครั้งแรกในบทหนูนาโดยเมื่อวานนี้มีพิธีบวงสรวงเล็กๆที่โลเคชั่นอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อนจะเปิดกล้องถ่ายทำคิวแรกเรื่องนี้พี่ดาและป้าแจ๋วอยากพลิกคาแรคเตอร์หนุ่มณเดชน์ให้เป็นนายสิงห์แบบหล่อคมเข้มทีมงานเมคอัพจึงต้องประณีตบรรจงลงหนวดเคราทีละเส้นเพื่อให้หล่อสมใจเป็นนายสิงห์ในฝันของสาวๆครับตัวพี่เป็นคนทำงานแล้วทำงานกับณเดชน์มาหลายเรื่องแล้วก็ดูงานช่วงที่ผ่านๆมาค่ะใจจริงก็คือมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตอนนี้สิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นเขาตลกกับหรือเปลี่ยนอย่างเรื่องนี้คือเขาก็จะเปลี่ยนเป็นดิบๆคือมันจะหล่อเข้มดิบซึ่งมันเป็นชายในฝันของคนเรื่องนี้ก็จะแบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักสบายเรื่องนี้ยังได้หนุ่มอู๋ธนากรที่เคยเป็นนายสิงห์เวอร์ชั่นที่แล้วมารับบทเป็นนายรามพ่อของนางเอกและได้สาวเดียน่ามารับบทเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายสิงห์แต่มาตกหลุมรักพ่อของนางเอกซึ่งทั้งณเดชน์มิวและเดียน่าบอกว่าเรื่องนี้คงทำงานสบายเพราะสามารถขอคำปรึกษาจากนายสิงห์รุ่นก่อนได้ตลอดเวลาครับผมเชื่อว่าการตีความของแต่ละยุคสมัยคงต่างกันนะครับดูครับเข้าไปดูใน YouTube เหมือนกันครับผมนะก็ดีใจครับที่ได้แบบว่าเออมาเล่นเรื่องนี้ด้วยครับผมก็ดีใจที่ได้มีพระเอกอย่างพี่อู๋ครับผมมาเล่นด้วยเรื่องนี้ครับมันก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็มีแอบไปดูเหมือนกันว่าเวอร์ชันจะเป็นยังไงเพราะตอนนั้นเราไม่เคยดูมาก่อนค่ะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับตามรักคืนใจนะครับผมก็ให้กำลังใจกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยละกันครับตามรักคืนใจเป็นเรื่องราวของลูกสาวที่ออกตามหาพ่อจนไปพบกับพระเอกและเกิดเรื่องราวต่างๆที่นำไปสู่ความรักจะเดินทางไปถ่ายทำในโลเคชั่นหลายจังหวัดทั้งสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์รวมถึงเชียงรายเพราะป้าแจ๋วผู้กำกับบอกว่าสำหรับเรื่องนี้แล้วโลเคชั่นสวยๆถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครเอกของเรื่องเหมือนกันครับธนภูมิเท้านอกรายงานเห็นแบบนี้ก็น่าติดตามแล้วนะคะ